บ้านใหม่30ล้านหรูหราอลังการทุกมุมเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นอัปเดตบ้านใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วขยันมากๆเลยค่ะสำหรับสาวเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เธอได้ควักเงินสดซื้อบ้านราคา30ล้านในกรุงเทพเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายล่าสุดเจนี่ยังได้ออกมาอัปเดตภาพภายในบ้านที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมกันค่ะและก่อนหน้านี้เจนี่ยังเผยถึงบ้านหลังนี้ว่ารอบนี้4เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตเป็นรูปบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนี่ซื้อเป็นบ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้ก็เตรียมทำงานหนักเพื่อหาเงินกันต่อค่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทำได้ลุยและคนสงสัยทำไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลยบอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใครๆก็อยากมีแต่เจนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันและต่อมาเธอยังออกมาโพสต์ว่าแบบบ้านใหม่มาแล้วตื่นเต้นและภูมิใจมากๆค่ะตั้งใจจะบิวเอ็นให้เสร็จและขึ้นบ้านใหม่ในวันครบรอบ1ขวบน้องยูจิน22พฤษภาคมนี้ค่ะที่ผ่านมาตั้งใจทำงานหนักมาตลอดเพื่ออยากให้คนในครอบครัวสบายและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและจะไม่หยุดแค่นี้เรามาเลื่อนนักสู้สู้ทุกงานอดทนกับทุกดราม่าฝ่าฟันได้ทุกอุปสรรคฮ่าๆๆลุยต่อเพื่อลูกและครอบครัว